สวัสดีครับผมคิงครับสวัสดียามดึกนะครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดนะครับที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับราคาประมาณ13บาทนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดมา2ซองนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะว่ามันจะอร่อยไหมไปพูดแล้วเริ่มกันเลยครับเราจะมาลวกเส้นกันก่อนเลยนะครับนี่มาดูเลยนะครับว่ามันจะเผ็ดไหมนี่นะครับเราจะลวกเส้นกันก่อนใส่ลงไปวันนี้พอนะครับผมรู้สึกว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าเส้นมาม่าธรรมดานะครับนี่นะครับแล้วในซองเขาก็จะมีผงมาให้นี่โอเคครับนี่นะครับผมก็ทำมาม่าที่ครับต้มมาม่าเสร็จแล้วนะครับผมก็พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วที่จะใส่เครื่องปรุงนะครับนี่แล้วก็น้ำยาครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับยาครับนี่นะนี่ผมไม่ได้อย่างนี้ใส่ลงไปเลยผมพร้อมแล้วแล้วเราก็คนนะครับนี่นะครับคนเข้าไปเดี๋ยวผมคนให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาโอเคนะครับจากเส้นสีเหลืองนะครับกลายเป็นแดงหมดแล้วนะครับในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับมาผมพร้อมไปกินแล้วเกี่ยวน้ำก่อนนี่นะครับไม่เชื่อเราไปซื้อกินได้นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับซองละ12บาทนะครับ13บาทผมไม่กล้าซื้อซองใหญ่มานะครับกลัวกินไม่หมดว่าเผ็ดอ่ะโอ้ยแล้วทุกคนผมอยากจะบอกว่าไอเนี้ยกินคำแรกอ่ะมันไม่ค่อยเผ็ดนะแต่คำที่สองกับคำที่สามอ่ะโคตรเผ็ดว่าผมคงกินไม่หมดหรอกครับมันเผ็ดเกินปกติคือว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะครับแล้วที่มากินอันนี้นี่เผ็ดเลยเพราะว่ากินไม่ไหวเผ็ดเกินใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lucky Family Gang นะครับสำหรับวันนี้ลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ